ัยใจข้อของเขาของนาของอาหารการกินรักษาสิ่งที่มันดีๆไว้ผมว่าพ่อแม่ต้องดูแลต่อไปเด้อเพราะเป็นว่าคือรัฐมนตรีนี่เนาะมาบอกแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ร้องเฮ้พี่ไปเลยเฮาก็ได้ถามนี่เป็นจังซั่นบ่ไหวนี่ครับท่านต้องดูแลต้องดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาก็ซอยแก้ปัญหาให้ลูกให้หลานนี่ได้พึ่งพาอาศัยครับเช้ามื้อนี้เห็นท่านมันลดมากเลยนะครับแต่ก่อนนี่ผมก็กลับเลยนะครับมานอนกับผม2ปีเมื่อสิกลับบ้านคุณพ่อท่านมาหลับเป็นรถเก๋งรถเบนซ์มาหลับผมว่ารถเบนซ์ท่านนี่เป็นอีหยังนะครับผมเลยหายเป็นว่าโอ้ยสังเลยังไงลูกต่อมาพดกินป้นกินน้ำกินอีหยังกินเจ้าระผมนะครับนี่แหละครับผมว่าพาไปอยู่ในขันบริหารในการค้าขายระดับสูงผมบอกคุณพ่อท่านได้ว่าดูแลลูกหลานเด้อดูแลพวกผมแน่เมื่อพวกผมมีปัญหาปลูกเขาปลูกน้ำหลายขึ้นนี่ชื่อให้ผมแน่เป็นที่ที่ไทยห้ามันบ่งจักดิต้องมีการเอื้ออาทรแก่ผู้ทุกข์ผู้ยากแน่เพิ่นก็รับปากครับรับปากสองมือให้กันเลยครับสองมือให้ท่านกกเลยครับที่เป็นลูกชายผมนะครับเทคนิครับจะกกนี่วันลบสิบไม่รู้จักนี่ไม่ยินผมจักก็คือกกนะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่มั่นมามีความสำคัญระหว่างเอิ้นว่าเกษตรกรนี่เป็นผู้เฮ็ดความดีแล้วก็เกิดบุญหลายสายเหย้ามาตั้งแต่สากก่อนที่ได้โยกมาหาพวกเขานะครับว่าคิดว่าฝันเลยที่เห็นหน้าอยากเห็นหน้าสปปเขาคิดว่าฝันดิมันมาหอดเกิดได้ครับเมื่อมาหอดแล้วสายสัมพันธ์ของผู้เข้าเจ้าไปให้นี่ต่อไปตลอดไปนะครับอันนี้ผมก็ที่ความภาคภูมิใจนะครับอย่างจังหวัดยะโสนี่นะครับอย่างท่านี้ที่เห็นเอาใจใส่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าเป็นความเป็นแง่เลยด้อท่านี้สปกเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเด้อท่านอเนกกันเว้าทุกที่ประชุมของผู้ใหญ่บ้านกำนันเล่าเรื่องวัฒนธรรมชุมชนเรื่องการผู้บัญญัติให้บ้านอยู่ในอำเภอเขานี่แหละครับท่านไม่ได้เว้าไกลหรอกครับเว้าอยู่ในชุมชนผมมาเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีท่านอเนกท่านก็ได้ขอบคุณครับเราเมื่อทำงานราชการท่านนั่งอยู่นี่จนตลอดงานนะครับเป็นคนในกรุงเทพแต่ว่ามากสนใจคนวัฒนธรรมชุมชนเฮานะครับเรียนโชว์ละมั่นดีบละมั่นนี่สิท่านก็บอกว่าท่านประสบกับตัวเองนะครับนี่แหละครับแค่ไขเอามาเป็นแบบนี้แหละถือว่าเป็นเรื่องชุมชนเฮาคิดออกมาแล้วสิ่งที่ดีมีหลายนะครับดีหนึ่งดีหนึ่งหลายอย่างอยู่แต่ว่าพวกเขาจะไปคิดถึงเรียนดีแล้วเอาเคมีมาใส่ให้มันงามแล้วมาเฮ็ดให้คนกินเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายใช่ดีป่ะมันก็เป็นเรื่องดีถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับผมมาเนี่ยพ่อแม่เพิ่นบอกเข้าไว้ตั้งแต่เขาเป็นเด็กน้อยเป็นเรื่องดีเพิ่นนะครับไปเรียงเอาเด้อประกาศควายง่วงเนี่ยถ้าเขาก็ไม่ง่วงไม่ควายเนี่ยมันภาษาหน้าที่เห็นสัตว์ไปเป็นราชการก็ดีที่กันครับแต่ว่าส่วนหนึ่งระดับหนึ่งนี่ที่เป็นราชการวัดก็ได้ต้องมาเป็นเกษตรกรนั่นต้องมีอาชีพอื่นนั่นถ้าเขามีการเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของที่เรานั่นผมว่าเป็นเรื่องดีเกษตรกรที่คิดแก้ง่ายนะครับช่วยคู่กันมาดำหน้าซอยกันในแน่นอนเป็นเจ้าราชการผู้ในแน่นอนดำหน้าซอยกันนี่ซอยบ่อซอยแม่นะครับอันนี้แหละครับผมว่าเป็นเรื่องของชุมชนจะต้องมาคิดผมเห็นมือนี่คนที่สนใจกับ
กับเกษตรกรอาจารย์นั่นผู้นึงว่ามื้อนี้ก็มาเห็นหยิบๆผมก็ยังบ่ทันได้วายเลยอาจารย์นั่นนี่สนใจเรื่องเกษตรกรนี่นะครับหาสิ่งดีๆมาเบาสู่ฟังมาเฮ็ดให้เบิ่งฟังให้เฮ็ดให้เบิ่งให้นําไปปฏิบัตินี่แหละครับยังมีหลายคนอยู่เด็กที่เป็นคนดีนะครับคนดีแล้วก็ซอยเหลืออยากให้ดึงลูกดึงหลานมาสู่ชุมชนให้เขานะครับก็เป็นโอกาสที่ได้ว่าให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังซ้ำหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนี่มีหลายกรณีหลายเผ่านะครับแต่เอาเรื่องย่อๆมาเราสู้ฟังนะครับขอบคุณครับคำถามที่ว่าผู้ผลิตข้าวนาเกษตรกรเนี่ยมันล่อยหล่อหรือลดลงไปกันเพราะอะไรบ้างนะครับเพราะมันก็โยงให้เราฟังตั้งแต่ว่าพ่อแม่พาทำในอดีตผ่านประสบการณ์ของพ่อบ้านเองนะครับมันก็ได้เรียนรู้ก็พูดกันแล้วเนี่ยทำเกษตรกรรมแบบประณีตนะครับทุกอย่างก็ได้รู้กับมือตนเองพ่อแม่อยากให้เรียนเพราะมันเป็นคนที่อยู่ในส่วนที่ไม่ไปเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้ตรงแต่เมื่อตัวเองเป็นพ่อแม่ก็อยู่ในห่วงโซ่เดิมนะครับคือก็อยากให้ลูกไปเรียนอยากให้พ้นทุกข์พ้นยากที่จริงอยากบอกพ่อมั่นเหมือนกันนะครับว่าคุณวรพูดถึงห่วงโซ่อุปทานบางทีเกษตรกรเราก็อยู่ในห่วงโซ่ทรมานนะครับที่พ่อมั่นบอกว่าโลกเติมเจ็บซ้ำซากนะครับบางทีเราอาจจะเป็นห่วงโซ่คู่ขนานกันที่จะช่วยกันพ่อมั่นพูดถึงประเด็นการพัฒนาแบบใหม่ที่เข้ามานะแล้วตามล้มเหลวที่นำไปสู่หนี้สินนะครับหรือภาวะต่างๆนะครับก็พูดโยงในประเด็นลูกหลานต่างๆแต่ตอนท้ายผมว่าน่าสนใจว่าพ่อมั่นพูดถึงคุณวรบนะพูดถึงทรองวีระชัยพูดถึงใครกับใครบนมิติบนความร่วมมือบนความเป็นมนุษย์สังคมเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันพูดบนการต่อสู้กันอย่างเดียวนะมันพูดถึงการจะเอาจากกันนะวันนี้พ่อบ้านพูดถึงความร่วมมือนะพูดถึงคุณพ่อของคุณวรพว่าโอ้มีฐานะทำไมปล่อยลูกมาเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็พอจะปากฝังกันได้ว่าถ้ารู้จักกันดีแล้วก็ช่วยกันนะสปกผู้บริหารระดับสูงลงมาแล้วนะรัฐมนตรีไปก็มาต่อนะครับเพราะยิ่งลงมารู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งต้องร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่พ่อมั่นสะท้อนให้เราฟังนะครับผมไปที่พี่พานิชนะพี่สำลีนะเป็นอีกหนึ่งห่วงโซ่นะครับพี่ค่ะต้องสวัสดีทุกท่านนะคะท่านโยนมาเร็วมากตั้งรับไม่ทันเพราะเมื่อกี้ยังพูดถึงอะไรหลายห่วงอันนี้อยู่ห่วงสุดท้ายนะคะห่วงสุดท้ายปลายน้ำแล้วกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านปฏิรูปนะคะที่ให้โอกาสมาบนเวทีนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยของพานิชเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงถ้าเป็นพูดถึงเรื่องข้าวเป็นพูดที่ดูการที่ข้าวที่จะออกมาใหม่นะคะก็จะมีนโยบายของภาครัฐที่หลายๆท่านพูดถึงนะคะว่าเราตอนขณะนี้ที่ใกล้ตัวเป็นยังไงของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่กับเรื่องของการค้าการขายนะคะแล้วก็การทำงานที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมันขึ้นกับนโยบายของภาครัฐพอสมควรนะคะจากเดิมในของสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีราคาข้าวที่สูงขึ้นมากนะคะเนื่องจากนโยบายของการรับจำนำนะคะเราขึ้นถึง15,000ข้าวหอมมะลินะคะแต่อยู่ๆเพราะว่าเราก็ปรับมาเป็นอีกนโยบายหนึ่งเนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งเราก็คิดว่าทุกนโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีที่ผู้รัฐบาลคงต้องใส่ใจและให้ความสนใจกับเกษตรกรเป็นหลักนะคะที่ว่าทุกรัฐบาลเนี่ย
คงจะเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะให้ประโยชน์กับตัวเกษตรกรนะคะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีเกษตรกรเป็นหลักนะคะเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็รายได้หลักของแรกของไทยเนี่ยก็มาจากเรื่องของข้าวก็มีจากเกษตรภาคเกษตรเหมือนกันทีนี้ที่กลับมาเป็นโครงการประกันรายได้นะคะประกันรายได้อันนี้บอกทุกท่านอาจจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่าณปีนี้ปี53เอา54ราคาประกันข้าวก็เท่ากับปีที่แล้วนะคะข้าวหอมมะลิของเราอยู่ที่ 15,300 บาทต่อตันนะคะก็เท่าเหนือ 9,500 นะคะถามว่าช่วงนี้ช่วงเมื่อกี้นั่งรถที่ผ่านมาก็จะมีข้าวเห็นเงินข้างเยอะแล้วเหมือนกันทั้งเกษตรกรอาจจะโชคดีที่น้ำไม่ท่วมนะแต่เราก็โชคดีตรงบางที่ที่เป็นที่สูงแล้วก็เป็นที่แรงนะคะตอนนี้เมื่อวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยราคาอ้างอิงอยู่ที่14,0001-7พฤศจิกายนนะคะอยู่ที่ราคาข้าวหอมมะลินะคะราคาอันนี้อยู่ที่ 14,278 บาทนะคะค่าชดเชยก็คือชดเชยให้อยู่ที่ตันละ 1,022 บาทนะส่วนข้าวเปลือกเหนียวเนี่ยราคาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ดีมาโดยตลอดนะคะเนื่องจากว่าความต้องการเนี่ยอาจจะสูงมากนะคะแล้วก็ราคาอ้างอิงอยู่ที่15,000เกือบ2เท่าของราคาประกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับการชดเชยนะคะสำหรับข้าวเหนียวอันนี้พูดถึงในวันปัจจุบันนะคะแต่ถามว่าในส่วนของจังหวัดเกษตรกรเองในภาพบริภาคเกษตรกรบอกว่าคุยเรื่องของประสบการณ์ของการทำงานที่ผ่านมาแล้วกันหลายท่านที่ฟังมาเนี่ยจากทางคุณโอเองทางข้อมั่นและท่านในทางบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่บนโลกนี้เราต้องปรับตัวเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงถ้าใครปรับตัวได้เร็วคนนั้นก็จะได้เปรียบมากกว่าแต่ใครปรับตัวช้าคนนั้นก็อาจจะเสียเปรียบมากกว่าคนอื่นนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆแต่ถามว่าเขาบอกว่าความรู้คืออำนาจการที่เราจะรู้อะไรในเรื่องหนึ่งหรือรู้อะไรก็แล้วแต่แล้วเอาปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันหรือชีวิตตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเราก็ทันกับเหตุการณ์ทันกับคนรอบข้างนะคะอันนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าของสถานการณ์การค้าข้าววันก่อนเข้าไปสัมมนาเรื่องของตลาดข้าวก็ไปฟังของท่านผู้ส่งออกประธานของนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวท่านก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของข้าวเนี่ยไม่ว่าตลาดสินค้าอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาก็ต้องดูที่ผู้บริโภคเป็นหลักว่าผู้บริโภคเขาชอบยังไงเขาก็ขายของตามนั้นที่เขาบอกนายกที่เขาบอกนะเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยคือเขาเป็นคนขายข้าวตลาดปลายทางเขาต้องการข้าวแบบไหนเขาก็ขายข้าวแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การปรับตัวของเราเหมือนกับว่าที่เราแข่งขันเข้าหลายประเทศที่เขาผลิตเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะต้องขายแข่งกับเขาเนี่ยเราจะขายได้มากก็ต้องดูว่า